พี่ตุ้งกันเองครับคนเดียวในทีมนะครับเอาเสือได้แล้วมันถึงนะครับเอาเสือใส่ยูนิฟอร์มเมืองจากน้องบีสบายกราบสวัสดีทุกท่านอีกครั้งหนึ่งนะครับวันนี้สนามตะกร้อนะครับก็เอาบรรยากาศก่อนทีมชายลงสนามมาให้ดูกันนะครับคู่นี้มีถ่ายทอดสดทางทีวีนะฮะก็สามารถรอติดตามได้ทางช่อง3 HD ครับหมายเลข33ครับรอติดตามได้ทางทีวีนะครับส่วนใครอยากดูบรรยากาศแบบ Exclusive ไหมครับอยู่ฝั่งเดียวกับมานั่งสำรองนักกีฬาก็ดูกันได้นะฮะนี่ผมอยู่กับพี่ชอบคนเดิมเพิ่มเติมคือมีสาว M สปอร์ตไม่ได้กินโมโลนะฮะต้องอวบๆนะฮะสวัสดีคุณคณิษฐาวรศิลป์ด้วยนะฮะที่ดูอยู่ในตอนนี้เล่นอะไรพี่ท็อปเกมจะเตะตะก้อโดนให้โดนหัวด้วยใช่เตะลูกบอลให้โดนที่โดนแก้วให้ตอดแก้วแตกใครยังไม่ได้ดูทีม A ก็ย้อนกลับไปดูได้นะครับถ่ายทอดสดทางเพจไปเมื่อสักครู่นี้นะพี่ท็อปข่าวครับอาจารย์พี่ท็อปเกมยิงใกล้จะโดนแล้วเนี่ยตอนนี้ก็อยู่กับน้องซีเกมนะครับใช่ไหมทีม A จบไปแล้วครับอันนี้เป็นทีม B นะครับสวัสดีครับสวัสดีครับไม่ได้จบเร็วกว่าที่คิดใช่ไหมครับอาจารย์เมื่อกี้บอกจบเลยกว่าที่คิดอาจารย์หันมาควับเลยไม่เร็วเหรอครับอาจารย์จริงเหรอแต้ม11เองนะเมื่อกี้ใช่ป่ะ2 เซตเลยไม่เร็วจะได้เป็นนายนะคนวาดภาพเก่งๆนะ
ตอนนี้ก็รอกันสักแป๊บนึงนะครับคุณผู้ชมก็ช่อง3มีประมาณ7นาทีก็จะเข้าสู่การถ่ายทอดสดแล้วนะครับก็รอติดตามกันได้นะครับส่วนตอนนี้ผมก็มาเกาะติดอยู่ที่ซุ้มมานั่งสำรองของนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับทีมแรกของเราก็เอาชนะไปแล้วนะครับเราชนะไป2เซตรวดเลยนะครับใครไม่ได้ดูสดๆก็สามารถย้อนดูไฮไลท์ย้อนหลังได้นะครับเท่าไหร่ขาตั้งนะครับ 3,000 กว่าบาทเปิดฟังออฟฟิศก่อนเงินตัวเองครับผมเพราะว่ามีกลุ่มเครื่องไม่มีขาตั้งนั่นเหรอใช่อันนี้โอเคมันแผ่นได้ทีมที่2นี่ก็มีจันทนิตคู่แก้วนะครับมีพรชัยเขาแก้วแล้วก็พัทรพงษ์ยุพดีครับรอติดตามกันได้ครับใครที่อยากดูอีกหนึ่งบรรยากาศนะครับอาจจะไม่ได้ภาคพี่ท็อปแข็งแรงมากจริงจังเท่ากับในทีวีนะครับแต่ว่าจัดเต็มแน่นอนในเรื่องของความบันเทิงนะฮะเสียล้อหน่อยให้แม่คนที่เขาตบมาส่งเมื่อวานน่ะเรียบร้อยเด็กไม่เห็นผลไปนะครับพี่แนวดันแม่พี่นวัดพี่นวัดเดี๋ยวตอนนี้ก็จะมีการไปยืนทำความเคารพต่อหน้าองคมนตรีนะครับผู้แทนพระองค์ก่อนที่การแข่งขันจะเริ่มต้นขึ้นครับวันนี้พี่โบ๊ทมาใครไม่ใช่คนงานที่แล้วเลยวันนี้มาใครโบ๊ทโอ้โหรอบด้านเลยพี่เกดเกดดีกว่าวันนี้เกดแบบดูแบบมีพลังอ่ะมีกำลังใจนะเกดดูไม่กลัวเกดแบบมีแม่มาด้วยอ่ะแม่อยู่ข้างสนามแม่อะไรเพื่อนแม่เฮ้ยเพื่อนแม่เลยวะนี่มีเมียเป็นเพื่อนแม่เหรอครับผมแม่อยู่คนเดียวไหมนี่ไม่ได้กล่าวกันใช่ไหมพูดแต่ว่ากิ๊กมาป่ะกิ๊กมาป่ะใครนะกิ๊กอย่าพูดถึงเลยเกดไม่มีน้องผมคนดีนี่จริงอ่ะใสสะอาดโอ้ไปแข่งน้องประถมปิดห้องเงียบเลยใสสะอาดเอาจากตัวกาแฟยังไม่ได้กินกาแฟมีจัดอะไรมาเด็กเรื่องนั้นงานใหญ่เรื่องนั้นงานใหญ่นะสิดิฟโอ้ชิงเลยไปเคลียร์ก่อนไปเคลียร์ชิงก่อนผมพิธีแหละลุงที่งานใหญ่ชนะเป็นรองท็อปขาตั้งมันทับสายไอ้ขาก็เข้าไปเล่นไปเรื่อยๆงานนั้นงานใหญ่มากเลยไอพี่พอแล้วนี่มันไลฟ์อยู่คนดูมีคนดูมันเรื่องจริงนะอะไรที่มันไม่ดีก็เก็บไว้รัฐเดชน้อยเจริญพูดชื่อจริงรัฐเดชแต่งเมื่อไหร่ครับปีหน้านี่มีข่าวดีแล้วนะรัฐเดชแต่งเฮ้ยอย่าลืมนะผมพิธีกรเนี่ยพี่โบ๊ทไปจริงเปล่าจริงไม่เอาค่าตัวด้วยเอาแค่ค่าน้ำมันหนักค่าน้ำมันลาลีไปกลับก็แสนหกเฮ้ย 8,000 ต้องมีเพราะว่าพี่อ้อมลงไปภูเก็ตก่อนตอนนี้ก็รอสักครู่หนึ่งนะครับสำหรับใครที่รอติดตามอยู่นะฮะพี่โบ๊ทเมื่อไหร่ปรับโบ๊ทไม่มาวันไม่งั้นไม่ขึ้นตัดสินแน่นอนเลยลาดี้โดนแบน1 ปีครับผมเสียดายมากครับผมไม่งั้นคงมีงานมากกว่านี้ครับสวยมากเอ้ยอย่าเห็นนี่ซีเกมเป็นนักบอลเลยนะแต่ก่อนจบเตะอะไรเตะชอบเตะบอลหรือชอบเตะตะก้อมากกว่ากันนี่นี่พี่ท็อปพี่เบียวเยี่ยมยอดพี่ท็อปพี่กันได้ไหมขนาดรอคนดูทั้งพันเลยอ่ะรอกันสักครู่หนึ่งเนาะอ่ะก็สามารถเปิดช่อง3ตีคู่ขนาดมาได้เลยนะฮะจะได้ดูภาพอะไร
เดี๋ยวพามาช่อง3มาแล้วบอกด้วยนะครับว่าสนามที่สนามกันในไลฟ์สดอันไหนมันเร็วกว่ากันนะครับวันนี้คนกำลังเดินเข้าฮอนะครับขอบคุณพี่ปุ้ยด้วยนะเฮ้ยคนนี้นี่สุดยอดเลยเรื่องวาดรูปอ่ะได้รางวัลหนูน้อยมารยาทงามตอนป.3ว่าครับอัศรินวงโยธาไม่ได้ซันแบ็กโชว์เลยนะครับระหว่างรอนะฮะดูอย่างอื่นรอแล้วกันครับนะครับตอนนี้ผู้แทนพระองค์ก็เดินทางมาที่สนามที่เรียบร้อยแล้วนะครับตอนนี้ผู้แทนพระองค์ก็จะมาร่วมชมการแข่งขันกับเราด้วยนะฮะพอพี่ขอนั่งครึ่งตูดได้ไหมได้นั่งเลยก็ยิ้มมาเพิ่มนึงเราใครพากันพี่แปะป่ะครับพี่แปะไพโรจน์ครับผมนี่แหละครับเยี่ยมมากฝากเรียนนายสุชัยพุ่งงามแต่พี่จัดเลเวอร์แม็กให้คู่กับผมนายจัดตังเองนะเจริญเลขาธิการสมาคมกีฬากระท่อแห่งประเทศไทยตอนนี้ช่วงนี้ต้องหยุดรู้สึกสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระองค์เจ้าโดยตรงปิดบ้านอ่ะที่สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อม
ให้นายสมชายผู้มาองค์เดี๋ยวตอนนี้ไปดูบรรยากาศในสนามแป๊บนึงนะครับเดี๋ยวกลับมาพบกันตอนแข่งขันครับแล้วก็ชิงถ้วยพระราชทาน Kings Cup ครั้งที่32ประจำปีพุทธศักราช2560ในวันนี้ในโอกาสนี้กระผมขออนุญาตเติบตัวนักกีฬาผู้ฝึกสอนผู้จัดการทีมและผู้ตัดสินเซปัตและก็ผู้ชิงชนะเลิศทีมชุดชายพรีเมียร์ดิวิชั่นทีมบีระหว่างทีมชาติเกาหลีใต้กับทีมชาติไทยนักกีฬาทีมชาติเกาหลีใต้หมายเลข11มิสเตอร์ลิมแทกินหมายเลข8มิสเตอร์ชินซึนเทหมายเลข5มิสเตอร์ลีจุนโฮผู้ฝึกสอนมิสเตอร์ยูทงยองผู้จัดการทีมมิสเตอร์ชอยยองวานนักกีฬาทีมชาติไทยหมายเลข25นายจันทริศผู้แก้วหมายเลข7นายพัทรพงษ์ยุพดีหมายเลข15นายพรชัยข้าวแก้วผู้ฝึกสอนนายกมลตันกิมหงผู้ช่วยผู้ฝึกสอนร้อยโทสมพรแสนยบุตรและจ่าสิบเอกนภาแปนโตผู้จัดการทีมนายธวัชภูมิพงษ์พาณิชย์ Official Referee มิสเตอร์ฮาจิซามันบินฮาจิสมัตจากประเทศบรูไนดารุสสลามฟอร์เรสลี่มิสเตอร์หวังชาวชีจากไชนีสไทเปชาเลนเลฟลี่นายจักรพันธ์นาคดิษฐ์จากประเทศไทยเลฟลี่มิสเตอร์เปิ้ลอินทนอจากประเทศลาวผู้ช่วยผู้ตัดสินแอสซิสแตนต์เลฟลี่มิสเตอร์คยอซอฟอร์เมียนาลายเลฟลี่มิสซินมาตุนพรอมเมียนาและมิสเตอร์วูดินเทียนพรอมเวียดนามลงทำการแข่งขันณบัดนี รายชื่อของทีมตะกร้อไทยฝั่งใกล้คุณผู้ชมนะครับก็มีตัวเสิร์ฟอย่างจันทริศคู่แก้วนะครับมีตัวฟาดอย่างพรชัยเขาแก้วแล้วก็ตัวชงอย่างพัทรพงษ์ยุพดีนะครับคู่หน้านี้ขอนแก่นครับตัวเสิร์ฟอุบลครับส่วนภาคนี่หนองคายครับอ่ะอีสานทั้งทีมครับรวมเชียร์กันได้นะครับใครที่ไม่สะดวกเปิดทีวีก็สามารถรับชมได้ทางนี้อีกหนึ่งทางนะครับเป็นทางเลือกให้กับคุณผู้ชมแล้วกันนะครับส่วนใครสะดวกเปิดทีวีก็ช่อง3หมายเลข33 HD ครับก็แล้วแต่จะชอบครับแล้วแต่รสนิยมของแต่ละท่านไม่บังคับกันครับถ้าดูมุมนี้ก็จะได้เห็นนักกีฬาแบบ Exclusive นะครับแต่ว่าไม่มีภาพช้านะฮะภาพชัดก็ไม่ค่อยมี
เราก็เบิร์นชีวิตสู้ชีวิตเหลือเกินครับเพจนี้ทำทุกอย่างเพื่อแฟนตะกร้อเหรอครับแอดมินนี่ก็เป็นนักกีฬาตะกร้อมาก่อนนะครับคนภาคเสียงเปลี่ยนไม่ได้เสียงเปลี่ยนครับพอดีมีองค์คมนตรีมาก็เลยจะดูซึมๆหน่อยให้กล้าเล่นมุกเยอะกลัวโดนหิ้วนะฮะโอ้หรือเราจะเอาสิริพงษ์คำจันทร์มาช่วยภาคดีกว่าเนี่ยปล่อยให้มันปล่อยให้น้องเชียร์ไปดีกว่าครับผมเก็บเสียงไว้เชียร์ดีกว่าครับติดตามได้ครับผมติดตามได้แต่อย่าติดตังนะฮะแอดมินก็ช็อตเหมือนกันครับนี่ก็วันที่17แล้วครับเพิ่งถอยรองเท้ามาใหม่ด้วยมันก็จะกรอบๆหน่อยนะฮะเมื่อวานนี่กะจะเทิร์นโปไปเป็นเศรษฐีก็เทิร์นไม่ได้อีกนะโอ้โหเราต้องเรียนจังไง Welcome to the 30 second King Cup 2017เซปักตะโกเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพผู้ตัดสินครับเซปักตะโกเวิร์ลแชมเปี้ยนชิพครับแมตช์อีเวนต์ไฟนอลแมตช์เซตเลโก้ไฟนอลแมตช์นะครับแต่แล้วออนไมล์เลตโคลียาเพลเยอร์อินนะครับเพลเยอร์อินครับไทยชนะในทีมแรกมาแล้วนะครับถ้าชนะทีมนี้ได้ก็จะเป็นแชมป์สมัยที่30นะครับแล้วก็จะเป็นการประเดิมถ้วยพระราชทานของรัชกาลที่10เป็นครั้งแรกครับสำหรับทีมตะกร้อชายไทยครับโอ้โหกรรมการเสียงดังมากครับ 0-0 ครับ Love All เสิร์ฟลูกนี้จันทร์ลิศเปิดได้มาดูพรชัยลูกแรกมาถึงก็ไม่ต้องพูดพร่ำทำเพลงครับโอ้โหจัดไปไม่ต้องยั้งครับบินได้ครับพรชัยไม่ใช่แค่กวินบินได้อย่างเดียวครับอายุ36ปีแล้วนะครับพรชัยเขาแก้วเนี่ยเล่นทีมชาติมา16ปีเต็มแล้วครับและยังไม่มีทีท่าว่าจะหยุดลงแค่นั้นแหละครับเสิร์ฟลูกนี้อะไรครับดูลูกที่2ของพรชัยครับไม่เหลือครับโอ้โหฟาดได้ใจจริงๆครับอายุ36ครับขึ้นฟาดเนี่ยยังอายุ15ครับการเวลาทำอะไรเขาไม่ได้จริงครับมืออาชีพดูแลตัวเองก็ยังเล่นได้อยู่0-2ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟครั้งสุดท้ายชินซึงแทเสิร์ฟมาลูกนี้พรชัยก็ยังเปิดได้อยู่พรพงษ์ชงมาโอ้โหถือว่าเหนือชั้นจริงๆครับโอ้ลูกนี้นี่ขึ้นไปแตะหยอดเบาๆก็เป็นแต้มของไทยอีกครั้งหนึ่งครับเสียงอย่าเบาอย่างนี้นะเสียงอย่าเบานะอาจารย์กมลต้องสั่งเลยครับเสียงอย่าเบาครับขอเสียงนะครับนักตะกร้อไทยก็ร้องฮิ้วออกมาครับขอเสียงอะไรครับตอนนี้แต้ม3-0 Free Love ไปโอ้เสิร์ฟลูกนี้เปิดได้ครับเกาหลีโอ้เตะไกลครับพยายามจะไปดักบอลครับลิมเทกินครับตัวฟาดของเขาขออภัยนะครับลิมเทกินนี่คือตัวเสิร์ฟนะครับตัวฟาดนี่คือชินซึ่งแทนะฮะ3-1โอ้โหเสียงกรรมการชอบมากครับ3-1ครับ3-1เสิร์ฟล่างอายครับยังเปิดได้ดูลูกฟาดลูกนี้โอ้เนี่ยครับตัวใหญ่ครับตัวฟาดเกาหลีขอแก้ชื่อครั้งสุดท้ายครับตัวฟาดเกาหลีคือลีจุนโฮครับคนภาคในยืนยังเซครับตอนนี้ขอนั่งก่อนแล้วนะครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของทีมตะกร้อหนุ่มไทยจันทลิศคู่แก้วครับ3-2ครับยังนำ3-2เสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟแรงอ้าวแต่ว่าเกาหลีเซมายังเปิดได้โอ้แต่ลูกนี้เตะออกเองเยอะมาก
กรรมการบอกเอาต์นะครับมาเสียงดังฟังชัดมากครับแต้มตอนนี้4ต่อ2ครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้ครับริมแท้กินครับนี่เป็นดาวรุ่งของเกาหลีใต้เลยนะครับต้องจับตามตามอยู่2ต่อ4ครับเสิร์ฟลูกนี้เสิร์ฟไม่แรงจันทริศเปิดต้องชงเองพรชัยชงล้นแต่ว่าลูกนี้เกาหลีต้องแปรข้ามาโอ้โหเนี่ยครับหน้าจันทริศไม่ละเอียดเองครับลูกนี้ก็ต้องไปขอโทษครับอ้ายครับผมขอโทษผมส่งล้นครับเมื่อสักครู่นี้ต้องเช็ดโต๊ะเลยครับชงล้นครับแต่ก็ไม่เป็นไรครับไทยยังนำอยู่4ต่อ3ครับเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้ครับ3 4มาดูเกมเสิร์ฟของลีจุนโอ้เสิร์ฟลูกนี้โอ้เสิร์ฟดีมากครับเนี่ยครับให้จับตามองไว้เลยครับคิมแทกินเนื้อตามตอนนี้เกาหลีไล่มาที่4เท่าครับเสมอกับไทย4เท่าครับโฟออฟโฟออครับ4เท่าสอบมาลูกนี้จังหวะนี้เปิดชงเองพรชัยก็เตะทัดบล็อกออกไปครับเนี่ยตัวใหญ่ครับจันทริศเกมรับอาจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่แต่ว่าถ้าเสิร์ฟตรงตัวก็เสร็จจะบุชหมดครับจันทริศคู่แก้วครับจากจังหวัดอุบลราชธานีนี่ก็ติดชุดคิงส์ครับเป็นครั้งแรกคิงส์ครับครั้งแรกสำหรับเจ้าบุชจันทริศคู่แก้วนะครับแต่ว่าประเดิม4เกมมาแล้วครับลูกเสิร์ฟมาครับโค้ชสั่งบอกไว้เสิร์ฟหนีตัวเสิร์ฟฝั่งตรงข้ามครับแต่ตัวก็เสิร์ฟไปช่องขวาได้สำเร็จครับตามตอนนี้ไทยอย่าต้องทิ้งตัวขยับไปที่6ต่อ4ครับซ้ำเลยนะซ้ำเลยนะฝั่งเดิมเลยฝั่งเดิมเลย6 4 6ต่อ4ครับซ้ำเลยโอ้แต่ยังเสิร์ฟตรงตัวแบ็คเค้าครับเค้าก็เปิดได้โอ้เนี่ยครับตัวฝ้าเกาหลีนี่ตัวใหญ่ครับก็ถือว่าสู้กับพรชัยได้สนุกครับชินซึนแทครับปุ๊บปุ๊บออกข้างน้องออกข้างซิกฮายแต้มตอนนี้โอ้ยังเตะข้ามมาได้ครับเกาหลีใต้โอ้ทีมนี้ถือว่าสูสีเลยครับ6เท่าครับก็ถือว่าเกาหลีใต้แพ้ไม่ได้แล้วครับเพราะว่าทีมแรกเขาแพ้มาแล้วครับเสิร์ฟโอ้เสิร์ฟเบาหน้าแล้วครับโอ้ทำได้ดีมากๆครับริมแทกินครับสมกับเป็นดาวรุ่งที่เขาบอกเลยว่าต้องจับตามองให้ดีครับถ้าไม่โหลดบีท็อกมาเล่นซะก่อนอนาคตไกลแน่นอนครับตอนนี้ทีมชาติไทยขอเวลานอกครับนะครับจะมีการขอเวลานอกเพื่อเบรกเกมเอาไว้ก่อนครับลองมาฟังดูครับว่าจังคำมนจะแก้เกมยังไงครับครับคุณนะครับผม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 ครับผ
แต้มตอนนี้ก็ถ่ายตามเกาหลีอยู่1แต้มครับ6-7ครับคุณผู้ชมก็ถือว่าเป็นทีมที่เกาหลีเขาแพ้ไม่ได้แล้วนะครับเขาก็หลังพิงเชือกแล้วครับแต่ก็จะเป็นเกมการต่อสู้ที่สูสีเลยครับคุณผู้ชมเซเว่นแล้วครับดูตามนี้เสิร์ฟมาของชายเปิดได้ชงสูงขึ้นมาแล้วมองเห็นก็แต่ย่อลงไปเบาๆครับพรชัยเขาแก้วครับยอดยอดเซเว่นออลเจ็ดเท่าครับเซเว่นออลมาดูเกมเสิร์ฟเกาหลีใต้เสิร์ฟยอดลูกนี้อ๋าเลยครับประพงตาดูลูกกันนานน้องเอาแม่นๆอย่าเน้นมากไม่ต้องมากหรอกหนึ่งเซนกลับมาแล้วครับขออภัยครับยื้อใส่เลยไปทำนาฬิเสิร์ฟแรงลูกนี้นะครับกะหลี่ยังเปิดได้เสิร์ฟตรงตัวเปิดได้หมดครับนี่อะไรครับแล้วตัวเตะของเขาก็ถือว่าสู้กับไทยสนุกครับลีจุนโฮเนี่ยครับอาจารย์กมลต้องสั่งแล้วนะครับว่าถ้าเสิร์ฟหนีแบ็คไม่ได้พยายามสร้างความหลากหลายให้มากขึ้นนะครับไม่เสิร์ฟพุ่งแรงอย่างเดียวนะครับต้องมีเหลี่ยมที่ทำให้ลูกตะกร้อมันโค้งลงเร็วมากขึ้นนะครับหนึ่งเอตามตอนนี้ไทยนำอยู่9-8ครับมาดูจันทริเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหเสิร์ฟมาก็ยังเปิดได้ครับลีจุนโฮโอ้โหแล้วแตะลงไปเบาๆเป็นแต้มของเกาหลีใต้ครับตามตอนนี้9เท่าครับโอ้โหสูสีมากครับถือว่าเป็นเกมที่คุณภาพจริงๆครับสำหรับทีมที่2ในรอบชิงชนะเลิศครับเน้นนะเน้นนะ1 2 9เท่าครับนี่ใครอ่ะโอ้โหยาวจริงด้วยเสิร์ฟลูกนี้โอ้โหน่าเลยครับลิมแพกินครับโอ้โหเสิร์ฟเข้าช่องขวาก็เป็นแต้มของเกาหลีใต้ครับแล้วคนนี้แพ้โอ้เซตนี้แฟนๆนี่ต้องลุ้นกันสนุกเลยครับไม่กลัวเลยครับลิมแพกินไอ้หน่อยดิวต้องว่าดิวไม่ดิบต้องไปดูเสิร์ฟลูกนี้ยอดมาพรชัยชงให้พระวรพงษ์โอ้แต่ว่าลูกนี้ครับผู้ตัดสินบอกว่าออกครับโอ้โหลูกเสิร์ฟของริมเพกินนี้ถือว่าสร้างความปั่นป่วนให้กับไทยได้อย่างต่อเนื่องเลยครับตอนนี้หนีไปเป็น11-9แล้วครับพี่เคไปพิงระวังมันพังพิงเยอะล่วงลงมาได้ตายหากันหมดเดี๋ยวไม่ได้ภาคอะไรครับขออนุญาตนอกไมค์นิดนึงโอ้นั่นแหละครับเสิร์ฟดีมากครับเป็นวงเสิร์ฟที่ดูไม่ได้สูงมากแต่ว่าเสิร์ฟแต่ว่าใช้ได้เลยครับริมเพกินครับโอ้โหอะไรครับต้องมาลุ้นจันทริศคู่แก้วครับขอพลังเสิร์ฟหน่อยครับจันทริศเปิดไม่ได้ก็ต้องมีเกมบุกแต่ว่าลูกนี้เกาหลีใต้ยังเปิดได้โอ้นี่แหละครับลีจุนโฮครับโอ้ตอนนี้จันทริศก็ยังทำตามโจทย์ของผู้ฝึกสอนไม่ได้นะครับคือการเสิร์ฟ
ให้มันหนีตัวเสิร์ฟของฝั่งตรงข้ามนั่นก็คือเสิร์ฟนี้แบ็คตรงถ้าพร้อมมาเลยถ้าพร้อมมาโอ้โหตอนนี้ถือว่าเป็นสถานการณ์ที่ต้องแก้ไขโดยด่วนครับทีมชาติไทยจันทลิศเสิร์ฟยอดมาอ่านขาดครับลีจุนโฮโอ้โหอาร์มยังได้อยู่โอ้แต่ผู้ตัดสินบอกว่าลูกนี้ฟาวครับผู้ตัดสินบอกว่าโดนแขนครับโดนมือครับนี่ครับไม่พูดไม่ชาสักคำพูดไทยไม่ได้นะครับพูดไทยได้นิดหน่อยนะครับอธิบายด้วยภาษาใบ้แล้วก็สะบัดมือแบบให้ไปเล่นต่อครับโอ้โหผู้ตัดสินที่ทำอยู่ดีนะอย่าเพิ่งเล่นต่อไปยังได้อยู่นะครับตอนนี้ก็อยู่ที่การแก้ไขสถานการณ์ของทีมไทยโดยเฉพาะจังหวะนี้คือแก้วนี่แหละครับนี่คือบทเรียนสำคัญที่เจ้าตัวต้องผ่านให้ได้ครับเสิร์ฟลูกนี้ลีจุนโฮก็ยังเปิดได้อะไรครับเนี่ยครับเขาไม่กลัวเราโอ้โหหนีไปเป็น15-9ครับเปลี่ยนเลยต้องเปลี่ยนเลยไปเลยโอ้ถือว่าอาร์นะครับไทยจะมีการเปลี่ยนตัวครับเอาสิริวัฒน์สาขาลงมาเล่นแทนจันทลิศคู่แก้วครับต้องเอาลูกนี้ที่มีความเก๋ามากกว่านะครับที่สำคัญคือเกมรับนี่แหละครับโอ้ตอนนี้กลายเป็นทีมขอนแก่นล้วนแล้วครับขอนแก่นทั้งทีมแล้วครับอาร์นะครับขอแรงใจจากแฟนๆตะกร้อทั่วประเทศครับส่งแรงเชียร์ทีมนี้ด้วยครับตามตอนนี้9-15ครับไทยตามอยู่มาเลยครับเปิดได้ครับพรชัยแต่ฮัตบล็อกโอ้โหยังตามขึ้นมาเล่นได้มาเลยครับจะได้เตะทีนึงโอ้โหเกาหลีใต้ครับบล็อกคู่อยู่แบบอยู่จังหนับเลยครับลูกนี้โอ้โหบอกน้อบอกครับคู่น้อบอกด้วยเนี่ยครับเอาละครับตอนนี้ก็ส่งแรงเชียร์ด่วนๆเลยครับไปเดี๋ยวทันเองไปเดียว16-1โอ้โหหนีไปเป็น16-9ครับริมแทกินเสิร์ฟแรงเอาละครับสิริวัฒน์เปิดได้ชงจ่ายมาหัวเสาลูกนี้ก็ไม่มีปัญหาครับโอ้โหนี่แหละครับความมันของกีฬาตะกร้อมันต้องสู้กันสูสีแบบนี้แหละครับนี่ก็จะเป็นบทพิสูจน์ที่ดีที่สุดของทีมตะกร้อไทยนะครับถ้าจะเป็นหมายเลขหนึ่งของโลกต้องผ่านให้ได้ทุกสถานการณ์ครับนี่คือคู่ต่อกรที่ทำให้เราจะได้รู้นะครับว่าฝีมือเราที่แท้จริงเป็นอย่างไรครับเนี่ยครับดูพรชัยเขาเก้าครับโอ้แม้จะเปิดไม่ค่อยดีครับชงไกลแต่ว่าเนี่ยครับพรชัยก็ยังใช้ประสบการณ์16ปีบนทีมชาติครับเตะลูกนี้เป็นแต้มให้กับไทยได้อีกครั้งหนึ่งครับเก็บให้ได้สำหรับความพ่ายแพ้ในการแข่งขันรอบชิงชนะเลิศไทยเราก็เคยแพ้เกาหลีใต้มาแล้วนะครับในรอบชิงแต่ว่าท้ายที่สุดเราก็เอาชนะกลับคืนมาได้ครับมาดูสถานการณ์ในวันนี้ครับจะจบลงเช่นไรไม่เป็นไรมาไม่เป็นไรไม่ทันไม่เป็นไรเดี๋ยวเซตหน้าใหม่เนาะทำไปก่อนบิ๊กเดียวตามตอนนี้ไทย11-17ครับดูสิริวัฒน์สาขาครับไม่ปล่อยนะสายสั่งตายเอาอยู่นะเอาอยู่นะไม่ปล่อยนะโอ้ยลูกนี้ลูกออกเลยครับมาเลยครับตอนนี้ต้องรวบรวมสมาธิหน่อยครับอาสิศิริวัฒน์สาขาครับยังได้โอกาสอีก1ครั้งครับโอ้โหเกาหลีใต้มาดีมาก11-18ครับลูกนี้เอาข้ามไปก่อนมาดูลีจุนโฮลูกนี้วัดกับพรชัยอ่า
เนี่ยครับเขาเป็นตัวฟาดที่ตัวใหญ่ครับเพราะฉะนั้นขึ้นไปสู้กันหน้าตะข่ายก็สู้กันได้อย่างสูสีเลยครับล็อกไว้แล้วเดี๋ยวจับเอาใหม่ล็อกไว้เดี๋ยวจับเอาใหม่ได้ตอนนี้เกาหลีหนีไปเป็น19ต่อ11ครับมาดูว่าเกมรับเราจะเป็นยังไงครับล็อกอีกสัก3ชุดได้ไหมครับล็อกเสิร์ฟบาวอาร์เลยครับพลรพงศ์เปิดสบายโอ้โหเนี่ยครับถ้าเจอบ็อกซ์3ก็ยังเตะผ่าไปได้ครับพรชัยเนี่ยครับอาจารย์กมลสั่งแล้วครับเขาจะขึ้น 2-3 ตลอดแล้วก็ต้องพยายามชงไปให้มันปริ่มๆไปฝั่งซ้ายครับจะได้มีจังหวะและก็มีเวลาในการเตะอีกครับนะครับไม่ปล่อยนะไม่ปล่อยนะ19 12เอาอยู่นะเอาอยู่นะ18 12ครับ19 12ครับขออภัยเสิร์ฟรุ่นนี้ก็เสิร์ฟออกไปอีกครับนะครับไทยก็ค่อยๆขยับคืบคลานเข้ามาครับลางเป็น13ต่อ19แล้วครับแต่ว่ายังเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้ครับนาที13 19 13ครับเสิร์ฟนี้นะครับพอใช้เปิดสบายโอ้โหพระพงศ์พยายามจะเหยียบเร็วแต่ว่าเกาหลีก็ยังเกี่ยวขึ้นมาได้ต้องโมงแก้แล้วก็เป็นแต้มครับโอ้โหถือว่าความคิดดีแล้วครับแต่ว่าเกาหลีใต้ครับเขาเหนียวจริงๆครับโอ้โหพยายามจะเหยียบเร็วเลยแต่ว่าลูกนี้ครับเอาละครับไทยตามอยู่13ต่อ20ครับ13 20ครับเสิร์ฟแรงนะครับเกาหลีเขาเปิดได้มาดูลีจุนโฮโอ้โหเตะลงไปไม่เหลือครับเฉี่ยวกล้องไปนิดเดียวครับโอ้โหคุณผู้ชมครับอย่าขยับไปไหนเลยครับมาส่งแรงใจให้กับทีมตะกร้อไทยครับแพ้ไปก่อนในเซตแรกนะครับไม่ใช่เรื่องที่ไม่เคยเกิดขึ้นนะครับเราก็เคยแพ้ในทีม B มาแล้วในการแข่งขันเมื่อประมาณ 3-4 ปีที่แล้วครับเพราะว่าครั้งนั้นสุดท้ายเราก็กลับมาชนะได้ครับเลยครับเดี๋ยวมาดูเกาหลีใกล้ๆครับหมายเลข11ครับลินแทกึนครับถือว่าวันนี้ทำผลงานได้ดีมากๆครับก็เป็นดาวรุ่งที่โค้ชไทยที่ไปคุกคีกับตะก้อเกาหลีใต้การันตีมานะครับว่านี่คือดาวรุ่งที่น่าจับตามองมากแล้วก็เขาก็ได้ทำให้เราเห็นแล้วครับทั้งเกมเสิร์ฟที่ดีแล้วก็เกมรับที่ถือว่าใช้ได้เลยครับเนี่ยครับสำหรับคนที่สงสัยนะครับว่ารอบชิงทำไมเราเจอกับเกาหลีใต้นะครับคู่แข่งอย่างมาเลเซียคู่แข่งตลอดการของเราก็แพ้กับเกาหลีใต้มาในรอบตัดเชือกนะครับแพ้มา2ต่อ1ทีมนะครับก็ทำให้คู่ชิงในปีนี้ก็ถือว่าสนุกสุดมันเลยทีเดียวครับแม้ว่าทีม A ของเราจะชนะไปก่อนครับเซต2นี่เราต้องเอาให้ได้ครับไปว่ากันต่อเซตดีกาเซต3ครับตอนนี้ที่ต้องปรับด่วนๆเลยคือเกมเสิร์ฟของเรานี่ครับที่ยังทำอันตรายให้กับเกาหลีใต้ไม่ได้เลยครับทีมนี้ก็เขาเล่นด้วยภายใต้ความที่กดดันน้อยกว่าเราครับเกาหลีใต้นี่ก็มีโค้ชไทยหลายคนนะครับไปฝึกซ้อมให้ตั้งแต่รุ่นบุกเบิกอย่างโค้ชวิรัตน์หนองคายที่ไปตั้งแต่นู้นเลยครับช่วงก่อนเอเชียนเกมที่ปูซานครับมันประมาณ10กว่าปีที่แล้วนะครับ
รุ่นหลังๆนี่ก็มีโค้ชพูนศักดิ์เพิ่มทรัพย์ครับที่ไปเป็นผู้ฝึกสอนแล้วก็ถ่ายทอดวิชานะครับก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดีที่เราจะได้เห็นคู่แข่งที่มีฝีมือในการต่อกรแล้วก็มันก็จะทำให้กีฬาตะกร้อสนุกมากขึ้นนะครับมีมนต์เสน่ห์มากขึ้นนะครับไม่ผูกขาดอยู่เพียงแค่ชาติเดียวครับเอาละครับมาดูกันต่อในทีมที่2ครับอ้าวนั่นไม่ไหนฮะเก้าอี้อ่ะสุดท้ายสุดท้ายตัวนี้ตัวนี้ยืนเหรอเล็กนั่งนั่งนี่ครับ0-0ครับอันนี้อยู่ฝั่งใกล้ศิริวัตรลูกนี้โอ้เนี่ยครับเกมรับดีมากครับโอ้เนี่ยมีจุนโฮมาดีทั้ง3คนครับเยี่ยมรับเลยเสิร์ฟครั้งที่2ของไทยครับเอาดีเอาดูศิริวัตรเสิร์ฟโอ้โหพยายามจะไปหน้าขวาครับแต่ว่ามันกดไปนิดนึงครับแต่ตอนนี้ครับโอ้โหไทยตามอยู่0-2ครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของศิริวัตรโอ้เปิดได้ครับลีจุนโฮเอาหยอดลูกนี้มาเราก็ไอเสียเหลี่ยมเขาอีกครับขึ้นไปพยายามที่จะหยอดมาแต่ว่าไทยเราก็ไม่ทันระวังครับไม่เป็นไรครับมาดูเกมรับของเราต้องไม่เสียครับต้องไม่ได้คือ3แต้มครับก่อนลงกว่านะดิวดินแทกขึ้นเสิร์ฟโอ้โหสายสุดลูกนี้โอ้เสิร์ฟดีมากครับเสิร์ฟดีจริงๆครับยิ่งมาดูฝั่งใกล้นี่ยิ่งรู้เลยว่าวิถีลูกนี่มันรับยากจริงครับโอ้โหพัฒนาพงศ์ที่ว่าแน่นๆครับเจอลูกนี้เข้าไปครับโอ้โหฝั่งหนึ่งเล่นด้วยความแบกความหวังของคนทั้งชาติไว้ครับอีกฝั่งหนึ่งก็ถ้าแพ้ก็ไม่ใช่เรื่องผิดปกติครับเสิร์ฟหยอดลูกนี้โอ้แล้วหยอดดีมากนะครับเกาหลีแต้มนี้จะยังไงครับเตะเบาๆโอ้ก็ยังเป็นแต้มของไทยอยู่ครับโอ้โหเราเนี่ยเล่นบอลลั่นมาแล้วครับแต่ว่าเกาหลีก็ไม่นิ่งพอครับเอาละครับมาดูเกมเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของริมแทกินครับนำอยู่4-1ครับเสิร์ฟลูกนี้ศิริวัตรเปิดสบายครับมาดูลูกเตะของพรชัยแตะหยอดเบาๆแล้วโอ้โหเกาหลีถึงก็ต้องซุดลงไปเลยครับริมแทกินครับแค่เรื่องสื่อน่าตื่นเต้นเลยครับมาดูเกมเสิร์ฟของไทยครับศิริวัตรสาขา2-4ครับศิริวัตรเสิร์ฟยอดลูกนี้เกาหลียังเกี่ยวขึ้นมาได้เตะอาร์แล้วก็ติดบล็อกโอ้ยพัฒนพงศ์โอ้โหสาบฉลับบล็อกมาแต่ว่าพัฒนพงศ์วิ่งเข้ามาไม่ทันครับลองครับตอนนี้ไทยต้องลุ้นศิริวัตรมาซะหน่อยครับก็ยังไม่มาครับโอ้โหเป็นวันที่ไทยเล่นได้ไม่ค่อยดั่งใจเท่าไหร่แล้วเกาหลีนี่อะไรก็เข้าทางไปหมดครับกระชากคมๆหน่อยกระชากหน่อยแล้วครับเสิร์ฟอีกครั้งของศิริวัตรสาขา2-6ครับครับมาบ้างครับเปลี่ยนแกนมากินหน้าซ้ายบ้างครับโอ้โหกว่าจะได้แต่ละแต้มครับ
าแล้วครับต้องมาดูเกมรับถ้ารับได้ทั้งหมด3ลูกแล้วเตะคืนมาได้หมดก็จะเป็น6เท่าครับต้องทำอย่างนั้นให้ได้ก่อนครับ6ต่อ3ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟลูกนี้อ๋าเลยครับไทยเปิดสบายพรชัยไปปุ้ยไปโอ้ยังติดบล็อกแล้วเกาหลีจะเตะคืนโอ้โหแต่ว่าลูกนี้ครับเลจุนโฮเตะออกเองนักเลงพอครับไม่ต้องให้ใครมาง้อครับนี่ครับตัวใหญ่รักเด็กไม่เช็คมือถือไม่สนไม่ดื้อค้างชื่อได้ด้วยครับขอเล่นมุกเพื่อให้มันผ่อนคลายขึ้นมานิดนึงนะฮะโอ้โหเกิดมาในชีวิตนี้ไม่เคยเครียดอะไรขนาดนี้มาก่อนครับปุ้ยอย่าเรียบลงถูกเพื่อนปุ้ยเมื่อวานไม่ถูกหัวยังไม่เครียดขนาดนี้ครับเรียบร้อยอย่าเพิ่งลงอย่าเพิ่งลงอ้าวคุณผู้ชมก็อย่าเพิ่งเครียดครับ6 4ใจเย็นๆครับรีแลกซ์รีแลกซ์ครับตะกร้อไทยยังไงก็ต้องเอาให้ได้ครับเสิร์ฟพร้อมมาลูกนี้พรชัยชงเตะเองนี่แหละครับไม่มีปัญหาครับแต้มไทยตอนนี้ไล่มาเป็น5ต่อ6แล้วครับอ๋าแล้วครับอีกแค่แต้มเดียวเท่านั้นครับห้าต่อ6ครับเปิดอ๋าแล้วครับศิวัตรเปิดได้ชงไม่ค่อยดีอ๋าแล้วครับว่าลูกนี้ครับก็ยังแก้ไขมาได้แล้วก็เป็นแต้มของเราไล่มาเป็น6เท่าแล้วครับนะครับตอนนี้6ทอครับพี่มือส้มครับนาตะกอคว้านแกนทั้ง3หน่วยกับไล่มาได้แล้วครับพิเศษสำหรับพี่น้องชาวขอนแก่นและชาวอีสานทุกท่านครับ6เท่าครับมาดูสายสั่งตายครับเสิร์ฟของหน้าล่ะครับของมันต้องมีครับของมันต้องมีครับเสิร์ฟคล้องมาแล้วครับเสิร์ฟหนักอยู่นานครับเจอคล้องเข้าไปก็เรียบร้อยครับนำไปเป็น7ต่อ6แล้วครับสิริวัฒน์ครับโอ้โหยังเปิดได้อีกแล้วครับเป็นฟรีบอลของไทยไม่มีปัญหาครับโอ้โหไทยก็ขยับไปเป็น8ต่อ6แล้วเกาหลีใต้ต้องขอเวลานอกเลยครับโอ้โหก็หายใจโล่งขึ้นมานิดนึงครับแต่ยังไม่สุดปอดครับถ้าให้สุดปอดต้องชนะเห็นถ้วยนู่นแหละครับถึงจะหายใจโล่งจริงๆครับเดี๋ยวมันไหลไม่อยู่ตอนนี้ก็แต้มเริ่มไหลแล้วครับทีมชาติไทยครับเปิดก๊อกแรงๆเลยครับตอนนี้ต้องเปิดก๊อกให้สุดเลยครับเอาให้ไหลให้สุดครับตอนนี้ขอให้เป็นตะกร้อพัทยาครับไหลแบบนั้นเลยครับโอ้นี่เวลาเดียวกับลุ้นหวยเมื่อวานเลยแต่ความลุ้นนี่มันต่างกันเยอะนะฮะโอ้โหไปเคลียร์จากหวยมาเคลียร์กับตะก้อต่อครับตอนนี้ลุ้นมันกว่าเยอะครับแต้มตอนนี้ครับไทยนั้น8ต่อ6เสิร์ฟครั้งสุดท้ายสิริวัตรช่องนี้ครับเรียบร้อยครับเสิร์ฟอัดโคนภาครับโคนภาเปิดแตกครับลูกนี้ประคบประคบเพิ่งกล้าเกมมาเมื่อกี้นี่เสิร์ฟอัดโคนแล้วเหรอครับโอ้โหเต็มหน้าโคนภาเลยครับ
ยังไม่ทันนั่งเก้าอี้ครับโอ้โหลูกเสิร์ฟเต็มหน้าโคนภาเลยครับเกาหลีลูกนี้ก็เสิร์ฟเอสคืนมาบ้างครับไล่มาเป็น7ต่อ9ครับโอ้โหโคตรเพิ่งแก้เกมมาครับโดนเสิร์ฟอัดซะแล้วครับไม่เป็นไรครับเพิ่งสอนเมื่อกี้ครับโดนลูกศิษย์เล่นซะแล้วครับไม่เป็นไรครับเกาหลีลูกนี้เสิร์ฟสิริวัฒน์เปิดได้ชงมาจากหลังคอร์ตก็ไม่มีปัญหาครับขยับหนีมาเป็น10ต่อ7ครับโอ้โหเซตนี้ไทยก็มาดีเหมือนกันครับเซตที่แล้วอาจจะนั่งรถทัวร์แต่เซตนี้ขึ้นเครื่องบินแล้วครับกำลังจะยิงยาวขึ้นสู่น่านฟ้าแล้วครับ7 10ไล่มาเป็น7ต่อ10ครับดูเกมเสิร์ฟของเกาหลีมาเลยครับสิริวัฒน์เริ่มจับทางได้แล้ววางชัยก็แตะหยอดใส่เบาๆครับเป็นอีกหนึ่งแต้มขยับหนีไปเป็น11ต่อ7ครับนะครับถ้ามาแล้วก็ไม่ต้องรอแล้วครับเติมอีซี่พาแล้วขึ้นทางด่วนยิงยาวๆเลยครับไม่ต้องแวะแล้วครับทีมชาติไทย11ต่อ7ครับเอลิเวนชอบแล้วขอแล้วขวาออกเลยโมครับสิริวัฒน์ไปไหนเสิร์ฟโอ้โหลูกนี้พยายามจะไปสายสุดครับล้อมั่งเดียวเดียวนำอยู่ล้อมั่งล้อมั่งล้อมั่งช้าหน่อยเจ้าเล่บ้างแล้วครับตอนนี้ไทยนำอยู่11ต่อ8ครับ11 8ครับแล้วครับเสิร์ฟมาลูกนี้ยังเปิดได้มีเสียให้เห็นบ้างครับไม่ได้แช่ตู้เย็นครับลูกนี้เสียไปแล้ว1ลูกครับโอ้โหเอาคมเอาคมล้อเข้าข้างหลังแตกเนี่ยล้อจริงสายดีดันเหรอได้หมดถ้าถูกนะครับโอ้ถ้าเป็นภาษาอีสานต้องบอกว่าใครแน่ครับโน้ตได้ช้าไว้นิดนึงค่อยยังชั่วครับหนีไปเป็น12ต่อ8แก้มผมยอมโดนนะไม่ต้องมาแบบเป็นรอยเลยครับพี่พาเต็มๆเลยไม่ได้ไม่หลบเลยแดงเป็นแกงพะแนงแล้วครับจมูกโค้นภาตอนนี้นะครับสิริวัฒน์เสียบคล้องมาเกาหลียังเปิดได้โอ้แล้วเตะสูงมากครับสูงจนออกหลังไปเลยครับเกาหลีใต้ครับเป็นตามของไทยบ้างครับเลยครับโอ้ขอบ้างครับพี่เล่นในบ้านพี่ขอถ้วยเก็บไว้ได้ไหมครับมาช้าแต่มานะครับเก็บยอดคนหนึ่งเก็บยอดคนหนึ่งแต่ตอนนี้แต่ต่อ13ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟโอ้โหเสิร์ฟดีแต่ว่าสิริวัฒน์เปิดนิ่งเลยครับโอ้เกาหลีใต้พี่เตะไม่ตายครับน้องมาช่วยบล็อกครับเกาหลีใต้ต้องชาเลนจ์เลยครับอธิบายนิดนึงแล้วนะครับว่ากีฬาตะกร้อในปีนี้นะครับก็จะมีการชาเลนจ์ได้เป็นครั้งแรกนะครับการชาเลนจ์นี่ก็จะขอดูได้ในกรณีที่พร้อมไปดูด้วยดูชาเลนจ์ครับชาเลนจ์จะดูได้ในกรณีที่ลูกออกข้างหรือออกหลังนะครับแล้วก็ลูกโอเวอร์เน็ตนะครับจะสามารถชาเลนจ์ได้ว่าออกเขียนไม่มาทางตาหน่อยไปทำจมูกที่ไหนมาครับโดมเชียมีเขียนไม่มาทางตาหน่อยนี่โอ้เมื่อกี้แบบนี่เลยครับแบบแรงมากครับหน้านั้นนี่โดนลูกจับไม่ทันแล้วหลบไปนิดนึงเฉียวผมถ้าได้ใจอยู่ผมยอมนะครับ
แต่ตะโกนบอกดิวเลยครับรอบหน้าผมให้โกหูเลยเดี๋ยวนี่พาตั้งหน้ารอเลยครับตะกี้ครับผมไม่รู้โอ้แต่ว่าลูกนี้ครับการชาเลนจ์เนี่ยไม่รู้เป็นหน้าของเกาหลีใต้ครับชาเลนจ์สำเร็จครับเป็นลูกโอเวอร์เน็ตครับก็กลายเป็นแต้มของทีมเกาหลีใต้ไปครับแต่ว่าก็จะหมดสิทธิ์ชาเลนจ์แล้วนะครับสำหรับทีมเกาหลีใต้ครับชาเลนจ์ได้ทีมละ1ครั้งครับ9 3ตอนนี้เขาไล่มาเป็น9ต่อ13ครับง่ายๆโอ้โหลูกนี้พรชัยเปิดไม่ค่อยดีต้องแก้ไขเกาหลีใต้ครับฟรีบอลโอ้โหนะครับทุกท่านครับโอ้โหครับมาเต็มๆบล็อกเลยครับโอ้โหอิดบล็อกยี่ห้อไหนก็ไม่สู้ลูกบล็อกพรชัยลูกนี้ครับแม้ว่าลูกแรกจะเปิดไม่ค่อยดีครับตามมาแก้ตัวได้ด้วยการบล็อกลูกนี้ครับเฮียของน้องๆเลยครับยังไม่เย็นหนึ่งสองสามตอนนี้9ต่อ14ครับออฟตอรีเสิร์ฟอาเลยครับพ่อชายเปิดได้พัทรพงศ์โอ้นี่แหละครับถ้าให้ไหลแล้วก็ไหลยาวครับแต่ตอนนี้ไทยก็ขยับมาเป็น15ต่อ9นะครับ15 9โอ้สิริวัฒน์เสิร์ฟมาลูกนี้อานะครับโอ้เกาหลีใต้ครับเล่นเร็วเล่นลูกนี้โดนไปหลังคอร์ดไล่มาเป็น10ต่อ15ครับยังนำอยู่15ต่อ10ครับ15 10ครับมาแล้วครับเจอช่องนี้เข้าไปครับช่องว่างระหว่างหัวใจครับเกาหลีใต้ต้องมาคุยกันเลยครับดิวโอ้โหดิวแผนนี้ดีดิวเริ่มที่จะมีเหลี่ยมในการหากินจากการเสิร์ฟได้แล้วครับเริ่มเห็นจุดอ่อนของเกาหลีชุดนี้แล้วครับ16ต่อ10ครับน้ำแผ่นเดิมโอ้โหพยายามจะเสิร์ฟไปที่เดิมแต่ว่าลูกนี้ติดเน็ตเกาหลีก็ขยับมาเป็น11ต่อ16ครับเซตแรกนี่เราแพ้ไปก่อนนะครับมาดูเซตนี้ว่าเราจะทวงคืนได้ไหมครับ11ต่อ16เสิร์ฟเปิดไม่ค่อยดีแต่ว่าชงมาได้ yeah. นี่ครับพรชัยก็ยังไปลงไปได้ครับ yeah. Yeah. ดูไกลๆนึกว่ากีฬาเขตครับเนี่ยขอนแก่นทั้งทีมครับ11 20แต่ตอนนี้11ต่อ17แล้วครับเสิร์ฟตีเน็ตบ้างครับไปเรื่อยๆแต่ตอนนี้ไทยขยับไปเป็น18ต่อ11ครับจะเสิร์ฟเป็น1ครั้งของทีมเกาหลีใต้ครับ18พรชัยต้องเตะเองครับสุดยอดจริงๆครับไม่มีอะไรจะดีไปกว่าการที่แสดงออกแทนคำพูดครับนี่ครับพรชัยเขาแก้วครับโอ้โหเตะไกลมากครับซ้อมหน่อยซ้อมหน่อยโอ้โหเมื่อสักครู่นี้ไม่รู้จะเอาคำไหนมาชมนอกจากคำว่าเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆเยี่ยมจริงๆครับเป็นลูกเสืออะไรครับ19ต่อ11ครับ
โอ้ลูกนี้เสิร์ฟบาวมาเกาหลีก็เปิดได้โอ้เนี่ยครับลีจุนโฮเขาก็เก่าครับเตะคอเบาๆลงไปครับเอาละครับอาจารย์กำมลขอเวลานอกเลยครับเอาละครับยังไม่มียอดเลยนะแต้มตอนนี้ขอเวลานอกไทยนำอยู่19-12ครับโคนภาระวังนะครับขอเวลานอกมาแล้วระวังหน้าด้วยนะฮะตอนนี้ทางตาแป๊บโอ้โหมาสักครู่ดีครับขอเวลานอกเสร็จกำลังจะนั่งที่เก้าอี้ครับลูกเสิร์ฟศิริวัฒน์พุ่งมาใส่เต็มดั้งเลยครับตอนนี้19-12ครับโดนกระตุ้น 100% เลยนะไม่ได้โดนทันหลับนะเต็มครับเต็มหน้าเลยครับของผู้จัดการเฉี่ยวใช่ไหมครับไกลเนี่ยนะแล้วพี่พาลงก้มไปบวกดีแล้วไม่มาแล้วหัวแก้วมันล้มไงวิ่งเสิร์ฟเร็วกันพี่วิ่งนี่ทำไมได้แต้มกูยังเลยท่านหลงนะครับโอ้โหถ้าเต็มผู้จัดการนี่น่าจะหลุดทีมชาติยาวเลยอ๋อนี่เมื่อกี้เข้าตาโค้ชไหมครับโอ้โหเสิร์ฟได้เข้าตาโค้ชครับนี่ยังประคมน้ำแข็งอยู่เลยครับเด็กแม่นมากนี่เอาละครับมาดูกันต่อครับนาทีแล้ว19-12ศิริวัฒน์ปานยอดโอ้โหนี่แหละครับนี่เป็นการปานยอดครั้งแรกในเซตนี้เลยนะครับของศิริวัฒน์สาขาครับสตาฟโค้ชก็ขอเวลานอกเพื่อไปบอกว่าให้ปานยอดด้วยครับเอาละครับศิริวัฒน์ก็ทำบ้านจับเกมเสิร์ฟมาได้บ้างครับแฟนตอนนี้28-12เสิร์ฟหนักเข้าโอ้แต่ว่าออกไปนิดเดียวครับจอนิดเดียวนี่การ20แล้วอ่ะปันยอดอีกสักทีนึงอ่ะแต่ว่าหมดแล้วครับกลับมาเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้ครับ3อยู่13-20ถ้าไทยล็อกได้ก็ว่ากันต่อในทีมที่3ครับโอ้โหลูกนี้เสิร์ฟดีจริงๆนะอยู่ใกล้ๆเนี่ยได้ยินเสียงเสิร์ฟแบบชัดมากนะครับอาจจะเสิร์ฟแรงจริงครับแต่ว่ายังสู้รัฐเดชน้อยเจริญที่นั่งอยู่ข้างๆผมไม่ได้แล้วครับเดี๋ยวประมาณจะให้เขาได้เจอ14-20ตอนนี้14-20มาดูเกมเสิร์ฟเอาละครับไม่มีปัญหาครับอย่ามาหือครับอย่าจื้อครับพรชัยกล่าวครับอย่าจื้อนะครับโอ้โหสุดท้ายครับเป็นแต้มของไทยครับ21-14ว่ากันต่อเซต3ครับคุณผู้ชมมาฟังการแก้เกมของโค้ชไทยหน่อยครับโอ้สมกับเป็นคู่ชิงจริงๆครับนี่ครับมาดูการแก้เกมของทีมตะกร้อไทยครับเดี่ยวชกขวานี่กินตลอดตอนนี้โคนภาก็เข้าไปเคลียร์แล้วครับว่าเสิร์ฟยังไงให้โดนตาดโอ้เสร็จเมื่อกี้นี่เครียดมากครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ยังอุตส่าห์แบ่งเรตติ้งมาที่เพจนะฮะช่อง3ดาวสดแต่ก็ยังมาดูทางเพจนะฮะนี่ก็จะได้อีกหนึ่งอารมณ์นะครับอย่าโยนเร็วนี่ครับอาจารย์กำมลก็มาแก้เกมกับพัทรพงษ์นะฮะเพราะว่า
ในการแข่งขันอาจจะโยนเร่งไปนิดนึงครับพอโยนเร็วแล้วก็มันก็ไปเร่งตัวเสิร์ฟให้มีเวลาคิดน้อยลงนะเดี๋ยวให้ฟังเสียงให้ฟังการพูดคุยสักนิดนึงนะฮะนี่ครับดูศิริวัฒน์สาขาก็ยังได้อยู่ครับโค้ชสมพรก็มานวดหน้านวดตาครับชอบนวดนี่ครับคนอภาก็มาเคลียร์ครับเอ็งเสิร์ฟอย่างไรให้เต็มหน้าพี่ครับเอาละครับคุณผู้ชมว่ากันต่อเซตดีกาเซตที่3ครับถ้าเซตนี้ชนะก็คือจบเลยนะครับไม่ต้องว่ากันแล้วครับส่งเกาหลีกลับไปกินกิมจิที่บ้านเลยครับส่วนเราก็ขอนั่งจบปลาฉลองชัยหน่อยครับใครจะเลี้ยงปลาเผาหลังไมค์มาเลยครับเอาละครับฝั่งใกล้คุณผู้ชมครับได้ดูแบบใกล้ชิดสนิทสนมแล้วครับLove All ครับ 0-0 เซตนี้ขอภาคมันๆครับชนะแน่นวลนะฮะครับลูกนี้โอ้โหคงไม่น่าพูดขออภัยไม่น่าพูดแค่พูดปุ๊บเปิดแตกปั๊บเลยนะฮะไม่เป็นไรครับแต้มแรกไม่เป็นไรครับก้าวแรกนั้นสำคัญนะครับก้าวสองนั้นได้18ครับอันนี้สุดคุณอันนี้แม่ไหนวะ One No ว่ากันต่อครับ0-1เตรียมเสิร์ฟเกาหลีแล้วครับพอชายเปิดได้เปิดมาแล้วครับแต้มแรกไม่เป็นไรขอแต้ม2ก็ได้ครับโอ้ยปุ้ยเฝ้าไปอีกหน่อยนึงโน้ตเข้าอีกนิดนึงปุ้ยเฝ้าจุดไปแล้วเข้าจุดไปนะแล้วฉีกนี่ครับพรชัยเขาแก้วครับ36ปีแล้วนะครับแต่นี่คือตัวอย่างมืออาชีพครับอายุไม่ใช่อุปสรรคครับผลงานในสนามจะเป็นคำตอบทุกอย่างครับ1เท่าครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายของเกาหลีใต้ครับเสิร์ฟมาลูกนี้เปิดสบายดูพรชัยโอ้แต่ไปคนละทิศคนละทางครับพี่ครับพี่ลูกเล่นลูกควรนั่งหูดีแมวผมครับนี่ครับโอ้โหเป็นจังไดครับบ่จือบ่จำครับพรชัยอยากจะกล่าวครับให้อ้ายซ้าเลยครับนะครับตอนนี้เกมรวมเสิร์ฟไทยครับเรานำอยู่2-1ศิริวัฒน์เสิร์ฟโอ้โหเกาหลีใต้ยังเปิดได้โอ้นี่แหละครับได้แต้มนี้ก็ไล่มาเป็น2-2ครับให้ผ่อนคลายก่อนดีได้หมดแล้วได้หมดแล้วให้ผ่อนคลายก่อนรับดีที่เข้าไปเราเสือดีอยู่อย่างนี้ครับอาจารย์กมลบอกเขารับดีให้เขาไปครับชูออครับ2เท่าดูศิริวัฒน์เสิร์ฟโอ้ลูกนี้เปิดไม่ค่อยดียังชงกลับมาได้อะไรครับชงไกลอย่างนี้ก็เตะยากครับจะเก่งมาจากไหนก็ต้องแพ้ใจให้กับลูกชงแบบนี้ครับผ่อนคลายผ่อนคลายคุมอารมณ์อย่าใช้ลีจุนโฮครับนี่ครับอาจารย์กมลบอกอย่าใช้อารมณ์ครับร่างกายอย่าเพิ่งต้องการปะทะตอนนี้ครับเอาไว้เก็บไว้เล่น ROV ดีกว่าครับอย่าเพิ่งมาแทงตอนนี้ครับเอาอยู่ในเกมก่อนครับ3-2ไทยเสิร์ฟเรื่อยศิริวัฒน์โอ้โหเกาหลีก็ยังเปิดได้ครับเลจุนโฮครับแข้งขาเริ่มไปแล้วครับสงสัยน้ำจิ้มเนื้อย่างเกาหลีจะเริ่มหมดแรงแล้วครับดีระวังขาขวากับปุ้ยนะโน้ตระวังนะโน้ตแต่ตอนนี้ไทยหนีไปเป็น4-2แล้วครับดูเกมเสิร์ฟของริมแทกึน
เสิร์ฟอ้าวเสิร์ฟใส่เน็ตบ้างครับอานะครับถือว่าโมเมนตัมมาอยู่กับเราแล้วครับถ้าฟ้าไม่ถล่มดินไม่ทลายรักษาระยะห่างเอาไว้ก็ถ้วยราชทานราชการที่10น่าจะอยู่กับเราครับส่งแรงใจแรงเชียร์ครับยุทธการถล่มหมูย่างเกาหลีนะฮะขอตั้งชื่อแคมเปญตรงนี้เลยนะฮะ5ต่อ2ครับท้ายอ้าวครับเริ่มไม่มาแล้วครับใช้โควต้าไปใน2เซตแรกไปเยอะครับเกาหลีใต้ทางด้านของริมแทกินครับโอ้โหโฆษณาเน็ตมาราธอน2ลูกรวดแล้วครับเน็ตมาราธอนเตะใส่ได้เตะใส่ดีไม่มีพักไม่มีผ่อนเน็ตมาราธอนอยู่ได้สบายทั้งวันครับอ่ะโหลูกนี้ครับเสิร์ฟครั้งสุดท้ายครับตามอยู่2ต่อ6พรชัยเปิดได้เออได้เสร็จแล้วทำไงเอาคืนไปนะฮะโอ้โหเกาหลีใต้ตั้งตาเกิดมาในชีวิตเรื่องที่ยากที่สุดในชีวิตตอนนี้น่าจะหาวิธีบล็อกพรชัยนี่แหละครับโอ้โหมันคือโพคือโพบักโม่บักแตงแน่นอนนะครับต้องใช้คำนี้เลยครับโอ้โหบล็อกยากเหลือเกินครับเจ็ดต่อสองครับเกาหลีใต้จะรับได้ไหมลูกนี้อาเสิร์ฟคล้องบ้างมาดูหลีจุนโฮครับอาแล้วครับก็เริ่มมีหือมีมือครับเกาหลีใต้จะเปลี่ยนตัวครับจะเอาหมายเลขเก้าครับนั่นก็คือมาแล้วเปลี่ยนมาแล้วดีเลยซอนวูยองนะครับเอาลองเลยดิวเปลี่ยนตัวฟาดนะครับเอาลีจุนโฮออกไปพักผ่อนก่อนครับใช้ร่างกายเปลืองมากครับ2เซตที่ผ่านมาต้องบอกว่าโอ้โหสู้กับพรชัยเหนื่อยครับเอาไปเติมกิมจิซะหน่อยครับตอนนี้เอาซอนวูยองลงมาแทนครับสีวะเสิร์ฟแรงแต่ว่าเกาหลีใต้ยังเปิดได้โอ้ตอนนี้เขาเปลี่ยนเหลี่ยมมาเป็นตัวเตะแบบซันแบ็กนะครับเดี๋ยวมาดูกันครับว่าเราจะปรับวิธีการบล็อกตามอย่างไรครับไหนธงอ่ะไหนธงอ่ะโบกสิไม่ได้มีผู้แดงมาองค์หงอยเลยอ่านะครับเกมเสิร์ฟศิริวัตรน้องใหม่มาก็จัดให้1ดอกครับบอกมาคืนนี้อยากได้กี่ครั้งเปลี่ยนมาเลยร้องอีกแต่ว่าเกาหลีครับอยู่กับเกมเป็นคนโลเลครับเปลี่ยนไปเปลี่ยนมาไม่เปลี่ยนครับเดินผ่านโอ้คนตีนนะโอ้มีซ้อมเดินผ่านด้วยครับขอด่าซะหน่อยแต้มตัวนี้หนีไปเป็น8ต่อ4แล้วครับทีมชาติไทยเสิร์ฟยอดมาพรชัยเปิดมาค่อยดีพันธนพงษ์ช่วยหน่อยนะครับโอ้โหมีฉายาไหมโน้ตตีนตะขอนะฮะพี่มหาของเรานี่เองนะครับเป็นคนดีมากๆเลยนะมาเจอลูกฟาดพันธนพงษ์ครับช่วยกันทำได้ดีครับคนบ้านเดียวกันครับตามมาเป็น4ต่อ9ครับเกาหลีใต้เสิร์ฟยอดอีกแล้วพรชัยโอ้ลูกนี้ชงให้พัทรพงศ์ครับมันสียากซ้ำใดอายกามิเก้าซอยยูนะครับพรชัยอยากจะกล่าวขอบคุณพัทรพงศ์ที่ร่วมทุกข์ร่วมสุขกันมายิ่งกว่านางเอกเพลง MV ลูกทุ่งครับที่ฝ่าฟันชีวิตครับกัดท่อนเกลือกินต่อสู้ไปด้วยกันครับลำบากยากเข็นครับเช้าเย็นขอให้เห็นหน้าครับอาแล้วครับหายหนีไปเป็น10ต่อ4ดูลูกนี้จะยังหยอดอยู่หรือเปล่าหยอดอีกแล้วอาแล้วครับพรชัยบอกหยอดนักใช่ไหมหยอดคืนซะเลยครับโอ้โหเนี่ยครับมันเป็นจังไหนล่ะบักลาอายสิยอดให้เบิ้งนะครับโอ้โหเจอลูกหยอดพรชัยเข้าไปครับหยอดเก่งไม่เก่งตอนนี้ก็เมีย1ลูก3แล้วครับพรชัยโอ้โหกระดูกมันคนละเบอร์ครับหยอดนะเดียว
ยอดขวายาวสั้นยาวสั้นยาวเนี่ยครับเกาหลีใต้เขาปรับแผนมาหยอดอย่างเดียวครับทำตัวเป็นน้องเมย์รัชนกจากบ้านทองหยอดเลยครับเออหยอดเออหยอดอย่างเดียวครับแต้มตอนนี้11ต่อ4ดูสิริวัตรเสิร์ฟแรงยังเปิดได้โอ้แต่ว่าซอนวูยองเขาก็ยังทำผลงานได้ดีครับเพิ่งเปลี่ยนตัวลงมาเรียวแรงยังดีครับอุ้ยเขาจะเตะหัวเน็ตแล้วปุ้ยเตะหัวเน็ตเตะเตะดิวมาดิวมาเป้าหมายเราฟรี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 เนาะขออนุญาตกินน้ำกลางหัวเลยสดชื่นแต่ตอนนี้11ต่อ5อ้าวชาเลนจ์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 ครับโค้ชหาป้ายชาเลนจ์ไม่เจอครับชาเลนจ์ไรอ่าแล้วครับจะมีการชาเลนจ์ครับเกือบไม่ได้ชาเลนจ์แล้วครับหาป้ายไม่เจอเกือบไม่ได้ชาเลนจ์ครับเมื่อกี้นะครับโค้ชสมพรครับออกเปล่าออกเปล่าออกนายตะก้อเกาหลีบอกออกถามใครไม่ถามถามโจนด้วยครับถามโจนโจนก็ไม่บอกแล้วครับว่าออกไม่ออกไม่มันให้ออกโต้งมันให้ออกผู้ตัดสินบอกว่าเป็นลูกออกครับไอ้พวกนั้นบอกออกไอ้ที่เราออกเอาเลยนั่นบอกดีดีไหมดีไหมเอ็ดดิทบอกดีเอาดีเปล่าเอาดีชาเลนจ์ดีชาเลนจ์เลยนะครับตอนนี้กำลังวุ่นกับว่าเอาไงครับชาเลนจ์ไลน์ครับดีไหมดีอ้าวลงเส้นใช่ไหมเห็นดี4คนโอเคเห็นดี4คนเห็นดี4คนนะครับนั่นจะหลอกโค้ชใช่ไหมโค้ชเป็นโค้ชถือป้ายด้วยนะฮะบอกไม่ทันครับไอ้ดีบอกเดี๋ยวไปเที่ยวลูกนี้ถ้าลูกลงก็อย่าจอดรถแช่นะฮะอย่าจอดรถแช่นะครับลูกลงแล้วก็รีบขับออกไปเลยนะฮะแล้วก็มาดูว่าการชาเลนจ์จังหวะนี้จะเป็นแต้มของไทยหรือเปล่านะครับท่ามกลางความเครียดเราก็ขอเล่นมุกซะหน่อยไทยเนี่ยชาเลนจ์เป็นลูกลงนะครับแต่ว่าผู้ช่วยผู้ตัดสินโอ้โหเนี่ยครับนี่ครับพยานทั้ง4ปากบอกว่าดีครับอัศดินมั่นใจครับว่ายังไงก็ลงครับมันเส้นพอดีมันเส้นโอ้ผู้ชายคนนี้ไม่ถูกแต่ซื้อหวยครับเมื่อวานอาจจะไม่ได้ถูกหวยครับแต่วันนี้โอ้โชาเลนจ์แล้วเป็นแต้มครับโอ้โหมันลูกดีนะครับต้องออกเสียงนี้ครับลูกดีนะฮะแล้วครับแต้มตอนนี้ลูก3สบายแล้วนะครั้งสุดท้ายของสิริวัฒน์ครับสถานการณ์ตอนนี้ค่อนข้างที่จะผ่อนคลายขึ้นเยอะครับ12ต่อ5ครับดูสิริวัฒน์เสิร์ฟโอ้ยเสิร์ฟตรงนี้ยังเปิดได้อีกมานี่ครับซอนบูยองเขาก็ถือว่าเป็นเหลี่ยมซันแบ็กเปลี่ยนเหลี่ยมมาใหม่ก็ยังเตะหนีบล็อกพรชัยได้อยู่ครับเป็นมิติใหม่แห่งการเชียร์กีฬาจริงนั่งหลังโค้ชนี่มันรู้ทุกอย่างจริงนะฮะไอเราก็ไม่เคยนั่งดูหลังโค้ชขนาดนี้มาก่อนนะครับแต่ตอนนี้เกาหลีเสิร์ฟยอดแล้วแล้วก็พระพงศ์เปิดสบายพรชัยเตะทับบล็อกมาจะถึงกล้องก็ไม่ถึงครับมาอุตส่าห์รอลุ้นถ้าลูกตะกร้อมานี่จะเก็บกลับบ้านเลยครับเกือบได้ตะกร้อฟรีแล้วครับตอนนี้ไทยนำอยู่13ต่อ6ครับตอนนี้สถานการณ์ผ่อนคลายผู้บรรยายก็สนุกไปด้วยครับเล่นเต็มที่แล้วนะครับ6ต่อ13เสิร์ฟลูกนี้ไม่ค่อยดีแต่ว่ายังเกี่ยวมาได้โอ้โหสุดยอดจริงๆครับมาเบิร์ดคัมซีว่าวกับเจ้าอีหลีครับพรไส้เขาแก้วครับโอ้โหต้องพูดภาษาขอนแก่นเลยครับมาโอ้โหลูกนี้ครับสุดยอดจริงๆครับ
ช้ส้นเท้าด้านนอกชงตะกร้อครับพรชัยก็จัดให้ไม่มีบ่นสักคำครับไม่ทงไม่ถามเรื่องสุขภาพครับฟาดลงไปแบบไม่ยั้งครับตามอยู่6ต่อ14ครับเกาหลีใต้เอาจังไดครับเกาหลีใต้ครับเสิร์ฟลูกนี้พรชัยเปิดซาบ้ายชงมาสูงสูงนี่แหละครับลูกชงหวานก็ทานอร่อยครับเกาหลีใต้บอกเอาใหม่พวกเอาไม่ราวนี่พวกเราเกาหลีใต้นั้นอาจจะตายไม่เหมือนมานะฮะพวกเราเกาหลีใต้พวกเราสู่ใต้ครับเอามาเจอลูกเสิร์ฟพลังลูกอีสานลูกข้าวเหนียวซะหน่อยครับมาปั้นข้าวเหนียวแน่นๆแล้วว่างใส่สักทีนะศิริวัฒน์สาขา15ต่อ6นี่แน่นะครับโอ้พยายามจะมาชงลูกกระโดดข้ามป้ายก็ไม่ทันครับนี่ครับโอ้โหตอนนี้โอ้โหโกโซบิ๊กโยนผู้จัดการอีกแล้วเหรอครับโยนทุกปีนี่แบบครับผู้จัดการตอนนี้วอร์มรอแล้วครับเตรียมโดนโยนแล้วครับห่างกัน10เสาไฟฟ้าครับตอนนี้16ต่อ6โอ้เกาหลียังไม่ยอมแต่ว่าลูกนี้ก็เตะตีนิดเองครับกลัวไม่เค็มครับโอ้แล้วเจ็บด้วยครับเจ็บหรือเปล่าจะเอาไงเจ็บไม่เจ็บลุกขึ้นมาเก่งมากนุ่มนะครับอย่าเพิ่งเจ็บพี่รีบนะฮะเวลาถ่ายทอดมีน้อยลุกขึ้นมาลุกขึ้นมาแต้มตอนนี้17ต่อ6ครับโอ้โหโคโซบิกครับไปกันใหญ่มากครับตอนนี้ไปไกลแล้วครับยิงยาวเลยครับตอนนี้ออกมอเตอร์เวย์โอ้โหแต่ว่าเจอด่านตรวจนิดหน่อยครับแวะจ่ายตังก่อนเข้าด่านสักเล็กน้อยครับทีมตะกร้อไทยแต่ยังนำอยู่ที่17ต่อ6ครับกลับไปเป็นเกมเสิร์ฟของเกาหลีใต้3ล็อก3ถ้าล็อกได้ทั้ง3ลูกก็จะขึ้น20ทันทีครับโอ้โหแล้วเสิร์ฟไปทั่วที่ทั่วแดนเลยครับลูกนี้เกาหลีใต้ครับตอนที่เสียเสียมันหนักเลยตอนที่เราหนักวันนี้เพจเอาเสื้อมาขายที่สนามด้วยนะครับใครมาที่สนามมาซื้อเสื้อได้นะครับขายของนะครับ7ต่อ18พัฒนพงศ์ชงได้สบายมากก็ไม่มีปัญหาครับถ้าไทยแพ้อมขี้มาพ่นใส่หน้าคนภาคได้เลยจะพ่นคนแรกอมขี้มาพ่นใส่หน้าได้เลยพูดตรงนี้ขอยืนยันประกันตรงนี้ได้เลยนะครับขอให้อมมาแน่นๆเลยนะฮะ7ต่อ19ครับ7ต่อ19ขึ้นแท่นที่20ต่อ7ครับเดี๋ยวเราจะอยู่กับบรรยากาศหลังจบเกมกันไปยาวๆนะครับคุณผู้ชมใครที่อยากดูบรรยากาศหลังจบเกมก็รอชมกันได้นะครับมาร่วมเฉลิมฉลองไปพร้อมๆกันครับอีกตามเดียวเกมครับแชมเปี้ยนชิพพอยต์ครับศิริวัฒน์จะไปไหนโอ้เกาหลียังได้อยู่นะครับเรียบร้อยช้อยเก็บฉากครับทีมตะกร้อไทยครับก็พลิกสถานการณ์กลับมาชนะได้ในที่สุดครับแม้ว่าจะแพ้ไปก่อนในเซตแรกครับเล่นดีจริงนะตะกร้อมีงานนะครับขอความกรุณาท่านผู้ชมทุกท่านนะครับโอ้โหสุดยอดจริงๆครับลูกสุดท้ายก็ส่งพ่อหนุ่มกิมจิกลับไปฝึกมาเพิ่มครับแต่ว่าปีนี้ก็ถือว่าต่อสู้กับเราได้อย่างสุดยอดเลยครับนี่ครับดูบรรยากาศครับเดี๋ยวจะมีไปสัมภาษณ์นักกีฬาให้ด้วยนะฮะเสียงแหบเสียงแห้งนะครับเป็นสายันคนเก่าพี่เป้าคนเดิมนะครับตอนนี้อยู่กับการไลฟ์สดตะกร้อคิงส์ครับมา1สัปดาห์เต็มครับวันนี้ก็ได้เห็น
การเดินทางมาจนถึงที่สิ้นสุดแล้วนะครับสำหรับทีมตะกร้อไทยทั้งชายและหญิงนะครับก็กวาดแชมป์ได้ทั้งหมดที่ลงแข่งขันนะครับเอาละครับก็เสียงประเมินเป็นกำลังใจให้กับนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับในที่สุดนะครับพวกเราก็ทำได้ตามเป้าที่วางไว้ครับเป็นแชมป์สมัยที่30นะครับจากการแข่งขันทั้งหมด32ครั้งที่เกิดขึ้นนะครับประจำที่เกาะจนกว่าผู้แทนองค์จะเดินทางกลับนะครับขอความกรุณาด้วยครับบอกไม่น่าทันละไปกันเยอะละก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมชมมาจนถึงตอนนี้นะฮะมาดูบรรยากาศครับการเฉลิมฉลองของทีมตะกร้อไทยครับโยนคุณธวัฒน์เหมือนเดิมใช่ไหมโยนคุณธวัฒน์ วันนี้ก็ดีใจแบบเรียบร้อยเรียบร้อยไปก่อนนะครับถ้วยของพ่อก็ต้องอยู่บ้านของพ่อครับส่วนเกาหลีใต้ก็ถือว่าทำผลงานได้ดีเลยครับนี่ครับเป็นบรรยากาศอันชื่นมื่นที่จบลงไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับทีมตะกร้อหนุ่มทีมชาติไทยครับใครที่ยังรอดูอยู่นะฮะก็เดี๋ยวจะมีไปสัมภาษณ์นักตะกร้อหลังจบเกมด้วยนะครับเป็นบรรยากาศที่อาจจะไม่ได้ดูในสนามนะครับอาจจะไม่ได้ดูในถ่ายทอดสดทางทีวีนะครับก็สำหรับแฟนๆที่ไม่ได้ดูที่สนามก็มาร่วมฉลองกันครับโยนแล้วครับคุณผู้ชมตามธรรมเนียมครับโยนเสร็จแล้วก็อย่าลืมรับโค้ดด้วยนะฮะอย่าโยนแล้วโยนเลยนะครับเหลืออาจารย์ครับโอ้โหโค้ดนภานี่อาจจะโยนแล้วต่ำหน่อยครับก็จะเป็นวิธีการการรับเหรียญทันทีนะครับนี่ครับก็มีผู้แทนพระองค์มาอาจจะต้องสำรวมนิดนึงแต่เมื่อกี้จับโยนกันมันเลยครับโอ้โหโยนเสร็จแล้วยังดีนะฮะที่รอรับนะครับไม่สองคนสองคนน้ำพากระโต้งน้ำพากระโต้งไม่รับเสียรูดไปที่คอเลยอาจารย์ใส่หมวกไว้รุ่นมากเลยนะครับใส่หมวกไว้รุ่นมากเลยครับนี่นะครับก็สรุปผลนะครับแชมป์ปีนี้นะครับในประเภททีมชุดชายก็คือทีมชาติไทยครับอันดับที่2คือเกาหลีใต้นะครับอันดับที่3ร่วมนี่คือมาเลเซียกับฟิลิปปินส์นะครับถือว่าเป็นไปตามเป้าครับแม้ว่าทีมที่2อาจจะมีดึงให้แฟนๆได้ลุ้นกันนิดนึงนะฮะแต่ว่าท้ายที่สุดนะครับเราก็ยังเป็นแชมป์อีก1สมัยครับเป็นแชมป์สมัยที่30ครับใครที่อยากดูบรรยากาศหลังเกมก็รอดูกันได้ยาวๆนะครับเดี๋ยวจะมีไปพูดคุยกับนักกีฬาให้ด้วยนะเฮ้ยเอาไปให้ปองถือไปเลยถือไปเลย
ก็ทีมแรกนะครับชนะ2เซตรวดนะครับทีม A ของเราก็มีเนี่ยครับมีสิทธิพงษ์คำจันทร์นะครับมีอัศนีโมโยธาแล้วก็ทางด้านของอนุวัฒน์ชัยชนะนะครับเรียนนายสุภชัยส่วนทีมที่2นี่ก็ตื่นเต้นสักหน่อยครับครับผมนายดินชัยรอพิพัฒน์เลขานุการว่าท้ายที่สุดก็เป็นทีมตะกร้อไทยครับเป้าหมายของเราปีนี้คือการคว้าถ้วยพระราชทานจากรัชกาลที่10ซึ่งเป็นครั้งแรกเอาไว้ให้ได้นะครับกรุณาธิคุณตอนนี้ไปดูบรรยากาศการรับถ้วยกันครับทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้นายสุภชัยผู้งามองคมนตรีมาเป็นประธานในพิธีปิดการแข่งขันตะกร้อชิงถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวชิงครับครั้งที่32ในวันนี้การจัดการแข่งขันครั้งนี้ได้เริ่มมาตั้งแต่วันที่11ธันวาคมเป็นต้นมาโดยมีประเทศต่างๆส่งทีมนักกีฬาเข้าร่วมการแข่งขันจำนวน30ประเทศดังนี้ประเทศกัมพูชาประเทศมาเก๊าประเทศไต้หวันประเทศญี่ปุ่นประเทศนิวซีแลนด์ประเทศบราซิลประเทศบังกลาเทศประเทศเบลเยียมประเทศบรูไนดารุสซาลามประเทศมาเลเซียนี่ครับชมหน้าตาของนักกีฬาตะกร้อทีมชาติไทยของเรานะครับประเทศจีนประเทศอิหร่านชุดนี้ก็มีไล่ให้ดีละคนเลยนะครับอัศดินวงโยธานะครับอนุวัฒน์ชัยชนะครับทวีศักดิ์ทองสายราชันวิพันธ์ครับประเทศศรีลังกามีประเทศเวียดนามธนวัฒน์ชุ่มเสนานะครับมีประเทศเยอรมันพัทรพงษ์ยุพดีครับมีจันทลิศคู่แก้วครับมีศิริวัฒน์สาขาครับมีสนพงษ์นนทโคตรครับพรชัยเขาแก้วจิรศักดิ์ผักบัวเงินแล้วก็สิ้นลงแล้วด้วยความเมตตาสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอขอบคุณการกีฬาประเทศไทยรวมทั้งหน่วยงานเอกชนที่ให้การสนับสนุนการแข่งขันในครั้งนี้ในโอกาสนี้จึงให้ขอกราบเรียนท่านผู้แทนพระองค์มอบโล่ขอบคุณผู้ให้การสนับสนุนการจัดการแข่งขันถ้วยรางวัลเหรียญรางวัลให้แก่เจ้าหน้าที่และนักกีฬาที่ชนะการแข่งขันดังนี้ผู้ให้การสนับสนุนบริษัทมาราธอนประเทศไทยจำกัดบริษัทโอสถสภาจำกัดบริษัทแฟนสปอร์ตกรุ๊ปจำกัดสำนักงานกองทุนสนับสนุนการสร้างเสริมสุขภาพของสสบริษัทไทยแอกริฟูดจำกัดมหาชนศูนย์การค้าแฟชั่นไอแลนด์นี่ครับดูบรรยากาศการรับรางวัลของเอ็นเตอร์เทนเมนต์จำกัดมหาชนทีมตะกร้อหนุ่มไทยครับผลิตภัณฑ์มาชิตะทีมชุดเซกับตะก้อชายชิงถ้วยพระราชทานคิงส์คัพครั้งที่32ทีมชนะเลิศได้แก่ประเทศไทยนี่ครับถ้วยพระราชทานสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวนะครับรัชกาลที่10ครับก็จะสลักชื่อทีมชาติไทยเป็นทีมแรกนะครับในการแข่งขันปีนี้ครับเสียงแหบเสียงแห้งมากครับโอ้โหตอนนี้รอสักครู่นะฮะเดี๋ยวนักกีฬาลงมาแล้วเราเข้าไปคุยนะครับให้เขารับรางวัลก่อนนะครับถ้าไม่มีเหรียญก็ไปแลกเป็นเงินไม่ได้ ต้องได้เหรียญรางวัลก่อนนะครับใครรับถ้วยอ่ะนายกรับเองเลยปะ
คครับเกาหลีใต้ปีนี้ก็ถือว่าทำได้ดีเลยครับได้ทะลุมาเข้ารอบชิงชนะเลิศแล้วก็สู้กับเราแม้ว่าทีมแรกอาจจะขาดครับแต่ทีม2นี่โอ้โหต้องจับตามองเลยครับสำหรับเกาหลีใต้ชุดนี้เล่นแบบไม่กลัวศักดิ์ศรีเลยครับทีมรองชนะเลิศประเทศเกาหลีใต้นี่ครับถ้วยพระราชทานอยู่ในมือโค้ชแล้วครับผิดมาผิดมาไอ้สองคนข้างบนนั่นทีมอันดับ3ประเทศฟิลิปปินส์และประเทศมาเลเซียทำไมอ่ะเขาไม่เข้าใช่ไหมนี่ถ่ายรอบนี้นะถ่ายโอ้แล้วถ้ากล้องไม่กล้องยังไม่ขับน้ำถ่ายไหมต้องโดนขับตรวจก็เลยเดินครับเฮ้ยเราเป็นทหารเรากลัวอะไรจับเราไม่ได้เราใส่กล้องแดดมาตู้ไปเดียวเลยโดนล็อกยังไงตัวเองจะเข้าไปจอดตอนนี้ก็รอบกันไปอีกแป๊บหนึ่งนะครับนี่ครับดูบรรยากาศของนักตะกร้อไทยครับที่ติดมาเป็นครั้งแรกนะครับก็มีราชันมิพันธ์แล้วก็กฤษณพงษ์นนทโคตรครับนี่ครับนี่ครับโฉมหน้าของ12ผู้เล่นของเรานะครับหน้าตาดูไม่เหมือนได้เป็นแชมป์เลยครับไม่มีใครยิ้มเลยน่าจะเหนื่อยอยู่นะอันนี้คือได้แชมป์หรือยังครับทำไมหน้าตาแบบไม่สดชื่นเลยครับใครไม่ทันได้ดูนะฮะก็เดี๋ยวสามารถดูย้อนหลังได้นะครับมีทั้งไฮไลท์แบบจัดเต็มของช่อง3นะฮะหรือจะดูแบบ Exclusive แบบมุมหลังโค้ชก็ดูทางเพจเนี่ยเดี๋ยวจบไลฟ์ก็กดดูย้อนหลังได้ครับสำหรับทีมตะกร้อชายไทยนะครับก็จะมีโปรแกรมต่อไปนะครับนั่นก็คือการแข่งขันตะกร้อเอเชียนเกมนะครับที่ประเทศอินโดนีเซียนะครับในช่วงกลางปีหน้านะครับThank you.
อนนี้ก็เสร็จสิ้นในพิธีการไปที่เรียบร้อยแล้วนะครับเดี๋ยวหลังจากนี้นะครับก็จะเป็นบรรยากาศที่แฟนๆตะกร้อนะครับจะได้ร่วมถ่ายรูปกับนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับก็ถือว่าเป็นบรรยากาศที่จบลงด้วยความชื่นมื่นครับเดี๋ยวมาพูดคุยหน่อยฮะกับนักตะกร้อทีมชาติไทยนะครับเดี๋ยวจะพาคุณผู้ชมไปดูไปพูดคุยกับนักตะกร้อทีมชาติไทยครับ เซลฟี่ไปเลยกับในนามของสมาคมกีฬาตะกร้อแห่งประเทศไทยนะครับและคณะกรรมการจัดการแข่งขันขอกราบขอบคุณท่านผู้มีเกียรติที่เคารพทุกท่านเลยนะครับที่ได้มาให้กำลังใจกับนักตะกร้อทีมชาติไทยแล้วก็ทุกๆชาติที่เข้าร่วมแข่งขันในวันนี้นะครับที่ท่านให้ความร่วมมืออย่างดียิ่งเลยนะครับก็กราบขอบคุณทุกๆท่านเป็นอย่างสูงเลยนะครับเวลาไปดูย้อนหลังได้เนาะเก็บไว้ดูก่อนที่เราได้ร่วมในพิธีการแข่งขันนี้ขอให้ทุกท่านเดินทางกลับบ้านโดยสวัสดิภาพนะครับแล้วก็โชคดีนี่ครับบรรยากาศความชื่นมื่นครับคุณผู้ชมทีมแล้วก็ทีมชาติไทยนะบิดไปแล้วเดี๋ยวใช้คำว่าบิดครับใช้คำว่าเกมที่เข้มข้นวันแล้วก็จะขึ้นปีใหม่นะปี2560ครับต่อพี่บ้างนี่ครับก็มีแค่ใจแค่ใจนะครับก็มาให้กำลังใจมาถ่ายรูปขอลายเซ็นนะขอลายเซ็นบางคนเสื้อเลยได้ไหมได้ไหมขอเสื้องั้นผมของเกงแล้วกันนะครับขอเสื้อได้นะครับขอเหลือกางเกงไว้นะครับขอให้หลวงราชการที่10เป็นครั้งแรกที่มาลงตอนนี้ก็มีผู้ปกครองนะฮะมาร่วมถ่ายรูปนะครับขอให้หน่อยดังหน่อยเสามสี่สามสี่ขอบคุณมากเลยนะครับร่วมถ่ายรูปนะเดี๋ยวรอท่านคนจีนจ่าเล่นด้วยนะครับเพราะว่าเป็นด้วยตอนนี้ญาติเยอะมากครับนักตะกร้อทีมชาติไทยไม่รู้ใครเป็นใครแล้วครับตอนนี้มันก็จะงงๆหน่อยนะฮะเดี๋ยวเราไปดูบรรยากาศนักกีฬาชาติอื่นกันบ้างกันก่อนดีกว่านะครับระหว่างรอนักกีฬาทีมชาติไทยนะฮะพาไปดูโอป้าซะหน่อยครับโอป้าที่เป็นขวัญใจแฟนๆตะกร้อนะครับตัวสดๆเลยนะตัวเป็นๆคนนี้หรือเปล่าครับเดี๋ยวในการปีหน้าเดือนสิงหาคมนี่นะครับโอป้าหมายเลข9ที่ถูกเปลี่ยนตัวลงมานะครับที่อินโดนีเซียเป็นชิ้นเดียวที่อินโดนีเซียส่วนนี้ก็อีกหนึ่งแก๊งโอป้าครับคุณผู้ชมป้องกันแชมป์นี่นี่ครับโอป้ากังนามสไตล์ครับส่วนคนนี้ครับนี่ครับจำชื่อเขาไว้ให้ดีนะฮะกรรมการมีหาท่านที่ปรึกษานะครับ
เสิร์ฟดีมากครับคนนี้โค้ชพูดไทยได้นะครับตอนนี้การถ่ายกับแฟนคลับไปก่อนครับแฟนคลับเข้าใจไปถ่ายนะเพราะว่าแฟนคลับมาเชียร์ให้กำลังใจนะครับเดินทางมาไกลนะครับถ่ายได้เลยนะนิดนึงก็ได้นิดนึงนิดหน่อยนิดหน่อยถ่ายท่านใดที่จะถ่ายนะครับจะให้ท่านได้ใกล้ชิดกับนักกีฬาสวัสดีครับผมชื่อเหมือนครับยินดีต้อนรับผมเก่งเชียร์ไทยแลนด์ very strong but ไทยแลนด์สุดได้ผมชนะ 100,000 ก็มีความสุขมากเลยก็พูดถึงทีมเกาหลีใต้วันนี้นะครับพูดถึงนิดหน่อยทำได้ดีไหมหรือว่าทำได้ดีพอใจไหมวันนี้โชคดีมากเลยก็ลักกี้โปรเซสยาวเซิร์ฟสปีดแรงมากว่าเสร็จกันเลยไม่แรงโอ้โหอะไรว่ามาโอ้ have a chance โอเคชนะมันเสร็จ next station Asian game next station gameก็ coming soon สวัสดีปีใหม่ก็พักผ่อนก่อนก็ make plan make new team and system ก็ and select team ด้วย and training ด้วยโอ้ทำกันเหนื่อยมากเลยโอเคถือว่าปีนี้มีความสุขนะครับผมมีความสุขโอ้ผู้หญิงแชมป์ด้วยโอ้โหผู้หญิงแชมป์แชมป์ก็เจอประโยคนี้เข้าไปโอเคผมครับนี่ก็เป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติเกาหลีใต้นี่ครับเป็นโคเรียตะกร้อเลเจนด์นะฮะก็ถือว่าเป็นคนที่ชอบตะกร้ออยู่ในสายเลือดเป็นอดีตนักตะกร้อทีมชาติเกาหลีใต้ที่พูดไทยได้นะครับแล้วก็เป็นนักตะกร้อที่เป็นผู้อยู่เบื้องหลังของทีมเกาหลีใต้ครับเดี๋ยวหลังจากนี้เดี๋ยวเรารอสัมภาษณ์นักตะกร้อชายทีมชาติไทยอีกสักครู่หนึ่งนะฮะตอนนี้ก็อยู่ในช่วงของพี่ป้าน้าอาครับเดี๋ยวท่านนายกมาผมขอเวลาท่านนิดหนึ่งนะเพราะว่าจะถ่ายรูปนิดหนึ่งนะขอแฟนคลับนิดหนึ่งนะมาดูนักตะกร้อหล่อบอกต่อด้วยนะครับนี่ครับนี่ฟิลิปปินส์ครับฟิลิปปินส์ก็มีสาวๆมาขอถ่ายรูปเยอะเหมือนกันนะครับขอถ่ายอย่างเป็นทางการแป๊บนึงก่อนนี่ครับคนนี้ก็ใช้ได้เลยครับขอถ่ายอย่างเป็นทางการนิดนึงก่อนนะครับเพราะว่าเป็นประวัติศาสตร์นี่ครับดูคนนี้ครับเป็นยังไงครับตอนนี้น้องนาตาก้อชมบุรีขอลายไปที่เรียบร้อยแล้วครับแหมร้ายมากครับนี่ครับโอ้โหเปิดถึงกับเปิดบีท็อกเขย่าเพื่อขอแอดกันเลยทีเดียวครับเดี๋ยวตอนนี้ขอข้ามไปดูคุยกับโอป้านิดนึงครับเดี๋ยวให้ล่ามช่วยแปลด้วยนะครับขอเชิญทำงานบริหารผู้สาระนะครับนักตะกร้อทีมชาติไทยผู้ให้การสนับสนุนด้วยนะครับผู้ให้การสนับสนุนด้วยก็หลักในหน้าที่สาครนักเพราะว่าท่านจะเอาไปติดไว้ที่สมาคมและมูลนิธินะครับช่วยแปลหน่อยขอท่านผู้สนับสนุนได้เลยนะครับไม่ต้องถ่ายผมนะถือว่าท่านเป็นกำลังสำคัญเลยนะโอ้ทุกพี่น้องในสารามทุกคนดีใจนะครับจะได้ไม่สัมภาษณ์คนที่ก่อนนี่อันนี้ไม่ได้ลงเขาเรียกว่าบาแทนท่านเซฟอนเซฟอนเฮจีอินโทรบิวไม่เป็นไรไปตรวจโดปไปตรวจโดปไปตรวจโดปแล้วก็ที่ไอ้โดปทีมงานของมหาวิทยาลัยเทพธนบุรีผู้จัดนะครับเดี๋ยวถ่ายรูปไปที่เทเลนครับที่มินโอ้ยแต่เบื้องหน้าของท่านเนี่ยนะครับก็มีการตรวจโดปนะฮะคุณผู้ชมไปดูบรรยากาศอีกนิดนึงของตะกร้อไทยแล้วกันนะครับสำหรับผู้ชายครับผู้อยู่เบื้องหลังแห่งความสำเร็จนะครับที่ทำให้ก็ทีมชาติไทยนะสวัสดีครับขึ้นมาสู่ไหนอ่ะทวีศักดิ์อยู่ไหนแล้วอ่ะเดี๋ยวรอแป๊บนึงกำลังสำคัญของเราก็คือท่านโดยที่จะเล่นการดีราชการนี่ครับก็ถ่ายรูปเป็นที่เรียบร้อยแล้วครับเดี๋ยวเราจะดึงตัวมาสัมภาษณ์ซะหน่อยครับผู้หญิงนาตะกร้อหญิงไม่รู้ไปไหนแล้วนะครับ
ใครอยากคุยกับน้องโมเพ็ญวิชาเดี๋ยวรอสักครู่นึงนะนี่ครับบรรยากาศเราต้องมาพูดคุยกันสักนิดนึงครับสำหรับทีมตะกร้อไทยนะครับท่านนายกก็ย้ำนะครับว่าถ้วยนี้ยังไงก็ต้องอยู่ในประเทศไทยครับเพราะว่าความสำคัญอย่างยิ่งยวดนี่คือเป็นสมัยแรกของรัชกาลที่10นะครับสำหรับถ้วยพระราชทานใบนี้ครับเพราะฉะนั้นจะต้องรักษาเอาไว้ให้ได้นะครับสักผักบัวเงินครับคือ25กุมภาพันธ์ในงานก้อยถึงด้วยพระทานสมเด็จพระเทพรัตนสุดาอาสยามบรมราชกุมารีนะครับวันที่19ถึง20นี่ครับดูบรรยากาศสาวๆรุมล้อมอัศดินวงโยธาครับส่งทีมเข้าร่วมแข่งขันนะตัวนี้ครับเข้าลีคนเรียกตัวเรียกตัวนี้ตัวเรียกนี่ครับพรชัยเขาแก้วครับครับสวัสดีครับวันนี้ครับผมก็ขอให้ได้ครับมาช่วยนะครับยาวยาวไปไหนยาวเลยก็ขอบคุณนะท่านอาทรนะครับที่ได้ให้การสนับสนุนในด้านสถานที่ในการแข่งขันครั้งนี้นะครับทำให้การแข่งขันนั้นทั้งนักกีฬาและผู้ชมก็มีความสุขมากเลยนะฮะก็ขอบคุณคุณอาทรนะครับนะไปอย่างสูงเลยนะครับต่อปีนี้เกาหลีก็ได้กรอบแชมป์นะฮะวิชาญเต็มโคตรอ้าวจะดีนะครับเดี๋ยวเราจะพูดคุยทิ้งท้ายกับสิทธิพงษ์คำจันทร์นะครับมากล่าวสรุปในปีนี้แล้วก็พูดถึงปีหน้าหน่อยครับครับผมสำหรับในการแข่งขันแล้วก็ชิงแชมป์โลกกีครับในปีนี้นะครับก็ประสบความสำเร็จไปด้วยดีครับหลังจากที่นักกีฬาของเราเนี่ยครับทำการฝึกซ้อมมาใช้เวลาประมาณ2เดือนแล้วก็คุมสถานการณ์ในการแข่งขันในวันนี้ได้ดีครับแบบว่าพลาดไปแล้วก็กลับมาได้ครับนี่ก็คือเหตุที่ว่านักกีฬาสามารถกลับมาได้โดยใช้โค้ชนะครับช่วยเป็นกำลังใจแล้วก็ช่วยสอนช่วยอะไรให้ครับแล้วก็สำหรับปีหน้านะครับก็เป้าหมายของเราก็จะมีเอเชียนเกมครับที่อินโดนีเซียแล้วก็คิงคัพครับก็จะไปทำการฝึกซ้อมไปพัฒนาจุดบกพร่องแก้แล้วก็แก้ไขให้มันดีขึ้นกว่างานนี้ครับเพื่อนำเหรียญทองมาฝากคนไทยให้ได้ครับพี่น้องชาวใต้นะครับครับก็ขอบคุณแฟนๆก็ชาวใต้ครับที่เป็นกำลังใจให้กับนักกร้อทีมชาติไทยทุกคนครับวันนี้พวกเราทำเต็มที่ครับเอาเหรียญทองไปฟ้าคนไทยทุกคนครับไม่ยาวแต่ผักได้ครับทุกพักเลยครับผมครับนั่นแหละครับเสียงของสิทธิพงษ์คำจันทร์ครับทีมงานมหาวิทยาลัยกรุงเทพธนบุรีครับขอเชิญขอถ่ายรูปให้เลยนะครับทีมงานนี่ครับก็เป็นบรรยากาศชื่นมื่นนะครับก็ขอบคุณทุกท่านที่ร่วมรับชมกับเราจนถึงตอนนี้นะฮะเดี๋ยวกลับมาพบกันใหม่ในโอกาสหน้านะครับสำหรับ